เทศกาลไหว้พระจันทร์คืนที่โคมไฟสองแสงระยิบระยับขนมไหว้พระจันทร์หวานหอมและเรื่องเล่าที่อบอุ่นใจใต้แสงจันทร์นวลผ่องเป็นช่วงเวลาที่ครอบครัวได้กลับมาอยู่พร้อมนะพร้อมตาเป็นช่วงเวลาแห่งการขอบคุณสำหรับผลผลิตที่งอกงามและสำหรับใครหลายๆคนเป็นช่วงเวลาแห่งการขอพรให้กับอนาคตโดยเฉพาะเรื่องความรักปีนี้เทศกาลไหว้พระจันทร์ตรงกับวันที่29กันยายน2566เป็นวันสำคัญในปฏิทินจีนเป็นสัญลักษณ์ของการสิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยวในฤดูไม้ร่วงและการมาถึงของฤดูกาลแห่งความอุดมสมบูรณ์เมื่อพระจันทร์เต็มดวงประดับประดาบนท้องฟ้ายามค่ำคืนเราจะนึกถึงความงามของวัฏจักรธรรมชาติและความสำคัญของการทนุถนอมคนที่อยู่ใกล้ชิดเราเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ระลึกถึงความทรงจำที่มีค่าและสร้างความทรงจำใหม่ๆร่วมกันดวงจันทร์มีความหมายอันทรงพลังในวัฒนธรรมจีนเป็นตัวแทนของความสามัคคีความกลมกลืนและวัฏจักรของชีวิตเช่นเดียวกับที่พระจันทร์มีข้างขึ้นข้างแรมชีวิตของเราก็เช่นกันเทศกาลในไหว้พระจันทร์เป็นการเฉลิมฉลองความเชื่อมโยงนี้ครอบครัวมารวมตัวกันเพื่อแบ่งปันเรื่องราวเพลิดเพลินกับอาหารอร่อยและชื่นชมความงามอันเจิดจ้าของดวงจันทร์เป็นเครื่องเตือนใจว่าแม้เราจะอยู่ห่างไกลกันแต่เราทุกคนต่างเชื่อมโยงกันภายใต้ท้องฟ้าเดียวกันสำหรับคนโสดที่กำลังตามหารักเทศกาลไหว้พระจันทร์เป็นโอกาสอันดีที่จะขอพรเชื่อกันว่าพลังแห่งความรักของพระจันทร์เต็มดวงจะช่วยเสริมความปรารถนาและคำอธิษฐานทำให้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการขอพรให้สมหวังในเรื่องความรักปีนี้อาจารย์ช่างหมอดูชื่อดังจะมาแบ่งปันเคล็ดลับในการดึงพลังของเทศกาลนี้มาดึงดูดความรักเข้ามาในชีวิตอาจารย์ช้างกล่าวว่าเทศกาลไหว้พระจันทร์เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการขอพรจากเทพธิดาช้างเอ๋ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเทพธิดาแห่งความรักการแต่งงานและความสุขเพื่อเป็นเกียรติและขอพรจากพระองค์เป็นธรรมเนียมจะต้องจัดเตรียมเครื่องเส้นไหว้พิเศษอาจารย์ช้างแนะนำให้เตรียมสิ่งของต่อไปนี้ผลไม้ธงกลมเช่นทับทิมและสมซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์เทียนสีแดงหนึ่งคู่เป็นตัวแทนของความรักที่เราร้อนขนมไหว้พระจันทร์ขนมโบราณที่ใช้แบ่งปันกับคนที่คุณรักและถวายแด่เทพธิดาและชาหอมกรุ่นหนึ่งถ้วยเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และความเคารพนอกจากนี้ยังมีการจัดดอกไม้สดและธูปหอมเพื่อเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ให้กับพิธีกรรมนี้ขั้นตอนแห่งความหวังเมื่อคุณรวบรวมเครื่องเส้นไหวทั้งหมดแล้วให้หาสถานที่เงียบสงบที่คุณสามารถมีสมาธิกับสิ่งที่คุณปรารถนาเวลาที่ดีที่สุดคือการทำพิธีกรรมนี้กลางแจ้งใต้แสงจันทร์แต่ถ้าเป็นไปไม่ได้ห้องที่มีแสงสว่างเพียงพอก็ใช้ได้จัดเรียงเครื่องเส้นไหวของคุณบนโต๊ะที่สะอาดต่อจุดเทียนสีแดงสองเล่มและวางเคียงข้างกันประนมมือของคุณและนึกถึงภาพเทพธิดาแห่งดวงจันทร์พูดความปรารถนาของคุณในเรื่องความรักอย่างชัดเจนและจริงใจกระซิบคำขอพรท่ามกลางสายลมยามเย็นไม่จำเป็นต้องมีคำพูดที่ตายตัวแต่อาจารย์ช้างแนะนำให้มุ่งเน้นไปที่ความปรารถนาของคุณสำหรับความสัมพันธ์ที่เปี่ยมไปด้วยความรักและความสุขคุณอาจพูดว่าข้าแต่เทพธิดาแห่งดวงจันทร์ข้าพเจ้ามาอยู่เบื้องหน้าพระองค์ด้วยใจที่เปิดกว้างขอพระองค์ประทานพรให้ข้าพเจ้าได้พบรักแท้ขอทรงนำทางข้าพเจ้าไปสู่รักที่มีเมตตาอ่อนโยนและมีค่านิยมรวมกันขอให้ความรักของเรารุ่งโรจน์และยั่งยืนดุจแสงจันทร์เต็มดวงนี้หลังจากที่คุณกล่าวคำอธิษฐานแล้วให้นั่งสงบนิ่งสักครู่และนึกภาพความปรารถนาของคุณเป็นจริงรู้สึกถึงไออุ่นของแสงเทียนและพลังอันอ่อนโยนของดวงจันทร์ที่โอบล้อมคุณปล่อยให้ความรู้สึกเหล่านั้น
แพซ่าในไปทั่วหัวใจของคุณและเชื่อมั่นว่าคำขอของคุณจะได้รับการตอบสนองในเวลาที่เหมาะสมเหนือสิ่งอื่นใดอบกอดจิตวิญญาณของเทศกาลแม้ว่าพิธีกรรมจะเป็นส่วนสำคัญของการแสวงหาความรักในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์แต่อาจารย์ช้างย้ำว่าสิ่งสำคัญไม่แพ้กันคือการเปิดรับจิตวิญญาณของเทศกาลใช้เวลากับคนที่คุณรักแบ่งปันเรื่องราวและชื่นชมกับความสุขง่ายๆในชีวิตเทศกาลนี้เป็นเครื่องเตือนใจว่าความรักสามารถพบได้ในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นความอบอุ่นของครอบครัวเสียงหัวเราของเพื่อนฝูงและความเมตตาที่เรามีต่อกันการเปิดใจรับความสัมพันธ์เหล่านี้จะช่วยให้ความรักเบ่งบานในทุกด้านของชีวิตพลังแห่งประเพณีที่สืบทอดกันมาเทศกาลไหว้พระจันทร์เป็นช่วงเวลาที่ชุมชนมารวมตัวกันและฉลิมฉลองมอบดอกทางวัฒนธรรมร่วมกันการเตรียมตัวสำหรับเทศกาลตั้งแต่การประดับโคมไฟไปจนถึงการทำขนมไหว้พระจันทร์สร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นประเพณีเหล่านี้เตือนใจเราว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเราเองการมีส่วนร่วมในประเพณีเหล่านี้ทำให้เราได้เชื่อมโยงกับภูมิปัญญาและประสบการณ์ของบรรพบุรุษและส่งต่อขนบธรรมเนียมอันมีความหมายนี้ไปสู่คนรุ่นหลังพบรักในที่ที่คาดไม่ถึงในขณะที่คุณฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์โปรดจำไว้ว่าบ่อยครั้งที่ความรักมักมาถึงในรูปแบบที่คาดไม่ถึงเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆเมตตาต่อตนเองและผู้อื่นและเชื่อมั่นว่าจักรวาลจะนำทางคุณไปสู่เส้นทางที่ถูกกำหนดไว้เทศกาลไหว้พระจันทร์เป็นช่วงเวลาแห่งความหวังว่างการเริ่มต้นใหม่เฮ้ hey! และคำสัญญาของวันเวลาที่สดใจรอกอยู่เบื้องหน้าขอให้แสงจันทร์นำทางหัวใจคุณขอให้แสงอันอ่อนโยนของพระจันทร์แห่งการเก็บเกี่ยวส่องสว่างเส้นทางสู่ความรักและความสุขสุข